3วิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณวิธีที่1พัฒนาบุคลิกตัวอย่างเช่นการนั่งหลังตรงหรือการเดินแบบอกผายไหล่ผึ่งก็จะทำให้บุคลิกของคุณดูดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะข้อที่2การคิดบวกการคิดบวกจะทำให้เกิดการกระทำที่เป็นบวกใครๆก็ชอบอยู่ใกล้คนที่คิดบวกและอารมณ์ดีใช่ไหมคะข้อที่3การมีสุขภาพฟันที่ดีค่ะการที่เราดูแลฟันได้ดีเราก็จะมีความมั่นใจเวลาเราติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆเราก็จะพูดคุยยิ้มหัวเราะได้อย่างมั่นใจว่าปากของเราไม่มีกลิ่นปากจากโรคเหงือกหรือรอยดำจากฟันผุให้กังวลใจค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆจากหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ